งามคักพี่น้องงามแต่ก็มีผิดเนาะเห็ดมึงเนี่ยสิพาเขาปลาเด้อพี่น้องมาซ่อมเบิ่งเห็ดอันนี้ซื้อมาซ่อมเบิ่งแน่พุ่นน่ะเห็ดมีพิษว่าสั่นเห็ดเป็นพิษไปเอ็มว่าเห็ดเป็นพิษเฮาก็บ่ได้กินล่ะก็มาสื่นส้มเขาซื้อพี่น้องสิพาย่างเข้าไปในป่าพุ่นสิเลาะป่าอีกกันน่ะไปหาเบิ่งย่างไปทางใดล่ะทีนี้เออนี่ครับทําไม่มีแล้วพระเอ็มท่านว่าอันย่างเขาไปหาเบิ่งเห็ดติ้วลู่ล่ะโลดว่าซั่นอันเห็นของป่าเอ็มมันเกิดหลายเนาะป่าเขาเจ้าเมืองเขาเจ้าเนาะบัดเทียเมียงเฮามีเฮาก็บ่ฮู้แล้วเทียแผ่นดินเฮามันมีเฮาก็สิเบิ่งงามว่าได้มีดอันนึงกับสเปรย์ท่านตัวสเปรย์ไว้จะฉีดไล่ยุงไล่แมลงนะแมลงต่างๆล่มได้เหมือนนี่ล่มวีๆสวีวีวีจะเพิ่มมาล่มมาได้ให้ผู้ขายางผ่านกันเด้ออืมกระนอกห้องเซ็กว่าเซ็กว่าจักสิพ่อเห็ดอีหยังแล้วเฮาก็ย่างไปเรื่อยๆสิไปเบิ่งว่าอันเห็ดน้ำผึ่งมันมีบ่บ่เป็นจะมีดอกบ้านข่อยแม่คือเป็นสั่นบ่มีเห็ดสิโอ้ยๆๆไม่ได้หยังล่ะกระรอกกระแตพี่น้องโอ้อันนี้เห็ดอีหยังเฮานี่เห็ดนั่งร่มเฮาตัวนี้อ้าวขึ้นมาหลงเหลือก่อนนึงเอาเจาะอยู่นี่ว่าเอาเจ้าดอกเจ้ามันเหลืออีหยังผู้เดียวอยู่ก่อนนึงพะเปาะอยู่ปุ๋นมีแต่ห้อยเห็ดละห้อยเห็ดไปเก็บไป2เสมอนะนี่สิได้ย่างย่างขึ้นทึ่งดีกว่าขึ้นน่นดีกว่าพูนเคยย่างหมดแล้วก็ย่างจะมองหันมองบ่เคยไปก็ว่าเลาะไปปีกายได้เฮ็ดอันสมองอยู่หม่องนี้ตัวนี้มอหล่นมอหล่อนมอโรอีหยังเพิ่นอยู่นี่ตัวบักหลายปีกายนี่เบิ่งนี่ละเบิดถีบเลยแต่ข่อยบ่กล้ากินมาพี่น้องมันไปเฮ็ดสมองหั่นนะมันคือจังสมองคนนี่ล่ะก็แฟนว่าโอ้ยบ่กล้ากินมันคือบ่คือมันบ่ย่าวสุกโลกแต่ว่ามันคือกันเลยกับเฮ็ดสมองมันอาจสิเป็นแบบแต่ว่าซื้อเดียวกันอยู่แต่ว่าย่าวกว่าเก่าจักหน่อยหั่นนะข้อยจําบ่ได้แต่ว่าซื้ออันนี้คือกันอยู่แต่ว่าอาจจะเป็นแบบสายพันธุ์คล้ายๆกันซื้อเดียวกันแต่ว่าหั่นบ่ฮู้บางซ่องข้อยก็เห็นเขากินอยู่แต่ข้อยบ่เสี่ยงหั่นนะพี่น้องข้อยก็บ่อยากกินแล้วข้อยบ่จักจนมากอ่ะบ่ซิมบ่ลิ้มลองเขาดีกว่ารู้ว่าเฉยๆใส่ล่ะอันก่อเรื่องเลี้ยงไงไงคือป่าเอ็มคือป่าพ่อแน่นอนของเพิ่นนะเพิ่นบอกให้ย่างมาหาเพิ่นไม่ได้ยังล่ะไอ้ยังที่เรานี่คือไม่เอ็นเหมือนมีสัตว์มีอะไรอยู่ตรงนี้เลยวะนี่ทำไมขอนไม้ร่วงใหญ่ท่อนบักไงหนึ่งมีสัตว์ว่าหนึ่งยุติมีสัตว์เข้ามาเหรอมันมีสัตว์ใหญ่เลยมองหันไหมนี่บางแนวมันก็สิมีอีหยังพี่รองมันก็แห้งเถอะก็บ่มีเห็ดคือข้าเจ้านอเห็ดอีหยังแต่เจ้าเงาข้าเจ้าคือมีเฮาคือบ่มีเอ๊ะมันเหมือนคนเดินเลยวะมันต้องมีอะไรแน่ๆอะไรตรงนี้อะไรมาเดินตรงนี้แต่คนก็สิบ่มาย่างดอกพี่น้องถ้ามาย่างเขาก็เห็นแล้วล่ะนี่มันอะไรอ่ะตรงนี้มันเปลี่ยนผิดปกติว่ะนี่รอบนี้คือสิเปลี่ยนแท้หรือจังใดผิดปกติจักหน่อยเด่น
แต่ว่ายังมาขึ้นบ่ฮู้ดอกว่าจักแม่นอีหยังเป็นหยังห้องสวดสวดพี่น้องเอ้ยกลางคืนน่ะเนาะก็บ่ฮู้ว่าสัตว์อีหยังหั่นเนาะพี่น้องเนาะนี่มันอยู่ป่าเนาะพี่น้องเราจะเดินไปดูสิใบไม้มันก็เริ่มมันหลวงนี่ห้อยต้นไม้ที่เขาตัดมันนะเสียงโอ้ยห้อยต้นไม้แห้งตัวนี้มาขอปอกๆอันตรายตัวนี้ต้นไม้แห้งตัวนี้อ๋อยาได้ยาเด้ยังนะยังเขาป่ามา เสียงกระแอมต้องมาที่หนึ่งก่อนนั่นบ่ถ้าไปเห็นเฮ็ดอันนั้นอยู่ใส่หนออันรับทราบลึกเสิบอยู่เฮ็ดที่มันอ๋อเฮ็ดอีหยังอืมก็ขึ้นสิเฮ็ดตะโปติเฮ็ดอีหยังบ่นี่มึงเนี่ยอันนี้ก็โอ้บักใหญ่นี่พี่น้องมึงดิต้นใหญ่มากนี่ก็ต้นไม้แห้งได้พี่น้องนี่แห้งเบิ่งดิใหญ่มากๆเลยเปลือกขึ้นไปพูนคือว่ามันหักเคืองพี่น้องนี่อันตรายคือกันนี่ตายแล้วต้นไม้ที่ตายแล้วโอ้ส่วนมากมีแต่ต้นไม้ที่มันโอ้นี่ล่ะนี่ล่ะไอ้ที่มันหักนี่เดี๋ยวนี่นี่ปาดต้นมันโอ้แสดงว่าน่ากลัวมาก่อนเด้นี่เนาะพี่น้องเนาะป่าแห้งนี่แม่ตอนล่มแรงก็สิโอ้ปีที่มันห่มแห้งอ่ะคักเติบอยู่เด้นี่บ่ได้น่าอยู่เป็นไรเด้พี่น้องในป่านี่อืมน่ากลัวไปหมดเลยบางทีบางทางน้ำไหลเนี่ยทางน้ำไหลสันนี่น่าจะสิเป็นลักษณะนี่เนาะก็กระยางมากผู้เดียวตามเคยละพี่น้องพอใหญ่แล้วพอยางน้ำดอกเกิดไม่มาด้วยหรอกแกก็ให้ระวังเอามาคนเดียวกะประมาณนั้นกะต้นไม้แต่ตายอีกได้พี่น้องเห็นปะนั่นมีแต่ต้นไม้ตายพี่น้องต้นไม้ที่มันหักกลางป่าแล้วมันตายแสดงว่าล่มแห้งเติบด้วยนี่เคยมีประวัติล่มแห้งแน่เลยแถวนี่อืมมันกับเมืองต้นไม้นะพี่น้องเมืองเป็นเมืองเป็นป่าเป็นต้นไม้แบบนี้น่ากลัวเหมือนกันนั่นมันในล่มวีวีสวีวีวีโอ้ยนั่นพวกเขาไหมทาไม้อันต้นไม้ออกมันก็สิเบิดนั่นแหละอันไอ้ลอดแดนข่อยพูนเลยอุ้มเคี้ยวๆไปนั่นแหละพี่น้องก็สิเป็นพวกเขาน่ะเออแต่เขาบ่ไปได้มันหกมองหันวันไหนว่าไม่มีความจำเป็นเราก็ไม่ต้องไปทำหรอกไม่ต้องไปทำความสะอาดทั้งสิ้นไม่ต้องไปทำปล่อยไว้เถอะบ่มีเด้อล่ะเฮ็ดก็เลยโอ้มาแห้งไปในสิยังเกิดอีกเงียบเถอะคือบ่มีเฮ็ดเกิดเนาะโอ้นั่นก็ต้นไม้แห้งอีกแล้วอันบ่แม่นว่าเฮาก็เห็นอยู่แต่ว่าเฮาก็สิเว้าถึงนะมื้อนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่อีหยังล่ะโอ้ยเนาะมาลันแก่ๆจะข่อยเด้อถือมีดใหญ่มาได้นี่ต้นไม้ลันบ่พุ่นน่ะล้มเท่านี้ระนาดไปได้นี่ไปดีกว่าเว้ยนี่เห็ดแท้เก็บมาเข้าป่าแล้วปวดขี่ว่าสิได้เมียฝ่าเมียกันเด้อบัด